จีนเปิดใช้จานรับสัญญาณยักษ์ติดตามภารกิจสำรวจอวกาศสวัสดีครับแฟนเฟซชัแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามาดูการเปิดตัวของนวัตกรรมระดับโลกเกี่ยวกับอวกาศของประเทศจีนอีกภารกิจหนึ่งนะครับก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ จากซีอันสำนักข่าวสินหัวเมื่อวันพุธที่18พฤศจิกายนแหล่งข่าวจากศูนย์ควบคุมดาวเทียมซีอันรายงานว่าจีนได้เปิดใช้งานจานร,รับสัญญาณวิทยุขนาดยักษ์เพื่อสนับสนุนภารกิจดาวอังคารและดวงจันทร์ชุดแรกของประเทศอย่างเป็นทางการแล้วระบบจานร,รับสัญญาณอาวกาศห้วงลึกซึ่งใช้เวลาก่อสร้างนานเกือบสปี ตั้งอยู่ที่สถานีคาซื้อของศูนย์ควบคุมในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนประกอบด้วยชุดจานร,รับสัญญาณขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง35เมตรที่มีความสามารถรับข้อมูลเทียบเท่าจานร,รับสัญญาณที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง66เมตรจนที่ศูนย์ระบุว่าระบบดังกล่าวถูกพัฒนาพเพื่อเพิ่มระยะการติดตามและความไวในการรับข้อมูลของสถานีพักพื้นดินสำหรับโครงการสำรวจอวกาศห่วงลึกของจีน ปัจจุบันถูกใช้ติดตามยานสำรวจดาวอังคารเที่ยนวันหนึ่งและยานสำรวจดวงจันทร์ช้างเออรซีหลีซื่อหูหัวหน้าสถานีคาสินกล่าวว่าเนื่องจากจานร,รับสัญญาณสามารถทำงานได้อย่างอิสระระบบดังกล่าวจึงสามารถติดตามและควบคุมยานอาวกาศลำเดียวหรือหลายลำที่อยู่ไกลออกไปหลายร้อยล้านกิโลเมตรในเวลาเดียวกันได้ลี่ชี้ว่าระบบดังกล่าว ยังสามารถทำงานร่วมกับสถานีสังเกตการแห่งอื่นทั้งในจีนและนอกจีนเพื่อทำกิจกรรมสำรวจดาราศาสตร์วิทยุร่วมกันด้วยทั้งนี้จีนวางแผนปล่อยจรวดขนส่ง long march y 5ที่บรรทุกยานสำรวจดวงจันทร์ชา a n g e อหในปลายเดือนนี้โดยศูนย์กำลังเตรียมการเพื่อติดตามภารกิจดังกล่าวขอขอบคุณคลิปภาพข่าวและเนื้อหาข่าวจากสำนักข่าวสินหัวนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมเกี่ยวกับอวกาศของประเทศมหาอำนาจอย่างประเทศจีน เพื่อติดตามพรกิจด้านอวกาศของชาติซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมของมนุษยชาติที่จะเปิดเผยเกี่ยวกับอวกาศให้เรารับรู้มากขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ